1. บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้สูงถึง7หลักรับซื้อไม่อั้น 1. บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้ราคาสูง7หลักรับซื้อไม่อั้น 1. บางปูเศรษฐีคนดังดีกรีนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดทางช่องเวิร์กพอยต์หลังจากที่เปิดฟาร์มควายที่จออุทัยธานีชื่อควายนาคาเฟ่1บางปูอุทัยธานีต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานีไปแล้วซึ่งในฟาร์มควายนี้มีควายที่1บางปูเลี้ยงไว้ประมาณ150ตัวแต่ละตัวราคาสูงลิ่วหลักล้านตัวเด่นๆหนึ่งในนั้นเป็นควายชื่อเสี่ยทองคำที่เพิ่งได้รับรางวัลแกรนด์แชมป์ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพในงานประกวดควายงามของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดาราสาวหนึ่งบางปูเป็นคนที่รักควายมากและอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูล่าสุดประกาศตามหาควายเสี่ยงเป็นลูกของเสี่ยทองคำให้ราคาสูงถึง7หลักจะมีกี่ตัวรับซื้อไม่อั้นแต่ต้องผ่านการตรวจเลือดก่อนว่าใช่ควายที่เป็นลูกของเสี่ยทองคำจริงหรือเปล่าเคยมีคนมานำเสนอแล้วแต่ยังไม่ใช่จัดว่าเป็นดาราสาวตัวเล็กๆแต่ทำโปรเจกต์อะไรแต่ละอย่างไม่มีเล็กเลยทีเดียวสำหรับ1บางปูจัดหนักจัดเต็มทุ่มทุนไม่อั้นใจถึงสุดกลายเป็นดาราสาวที่คนเรียกว่าเศรษฐีนี่ไปแล้วชื่นชมน้ำใจอ้ำพัชราภาช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสไกรศรีแก้ววิมลลำบากหนักเช่าอู่ซ่อมรถอยู่แถมขอข้าววัดกินมีรายได้แค่เบี้ยคนชรานับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นักแสดงสาวอ้ำพัชราภาได้มีน้ำใจให้แก่ผู้คนรอบข้างที่เคยร่วมงานด้วยกับการช่วยเหลืออีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานด้วยกันครั้งอ้ำเข้าสู่วงการใหม่ๆโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยไอจีตาเอต่อขีดล่างพาราด้าระบุว่าวันนี้อ้ำพัชราภาได้ส่งพี่เต้และหญิงมาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับพี่อ้ำเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่15มกราคมอาต้อได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ำใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละครบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ำโดยอาต้อใช้ชื่อในการแสดงคือไกรศรีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ำเลยขอให้พี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมอาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็นการกินการอยู่รวมถึงเวลาอาต้อไปหาหมอและได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยข้าววัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพักเพราะอาต้อพักชั้นสองข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง Direct Message หรือข้อความใน IGตาเอต่อขีดล่างพาราด้าคุณเต้ได้เลยนะคะแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาต้อค่ะพวกเราขอให้อาต้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
แซมยุรนันท์สุดภาคภูมิใจทายาทคนโตน้องแมมโบ้ขึ้นแท่นผู้บริหารด้วยวัยเพียง24ปีต้องบอกเลยว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่หล่ออมตะอย่างแซมยุรนันท์พมรมนตรีอดีตนักแสดงดาวรุ่งในอดีตซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแต่ก็เถียงไม่ได้จริงๆว่าความหล่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแซมยุรนันท์ได้แต่งงานกับภรรยามุกมาริสาพมรมนตรีและมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่น้องแมมโบและน้องไมค์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งหล่อได้คุณพ่อและคุณแม่มาแบบเต็มๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแต่ความหล่อเท่านั้นเพราะทางด้านน้องแมมโบยังได้แสดงความสามารถด้วยการนั่งเก้าอี้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย XAM 100ในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นซึ่งงานนี้ก็ทำเอาผู้เป็นพ่อนั้นภาคภูมิใจสุดๆซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย XAM 100ก็เป็นธุรกิจของแซมยุรนันท์และครอบครัวแต่ต้องบอกเลยว่าที่ได้มานั้นเพราะความสามารถล้วนๆที่มองการไกลและมีหัวคิดในการพัฒนาธุรกิจต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นลูกแซมยุรนันท์จริงๆก่ายอรทัยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจากกรณีที่ทางด้านต่ายอรทัยดาบคำได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปซึ่งระยะหลังมาก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเฮิร์ตหนักพอสมควรมักจะออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงชีวิตรักอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเสียศูนย์ไปอยู่พอสมควรล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะดีขึ้นหลังได้กลับไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวก็ดูเหมือนว่าสีหน้าของไต่อรทัยนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมโดยทางด้านไต่อรทัยยังได้บอกอีกว่าครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าใจคอยให้กำลังใจคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดบททดสอบที่ผ่านมาทุกครั้งคือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งขนาดนั้นแต่ที่เดินมาได้จนถึงวันนี้คือเราต้องอยู่และสู้กับมันยังไงเราถึงจะลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินใหม่ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะที่หวังดีและให้กำลังกันดูแลกันมาตลอดอีกไม่นานเราจะกลับมาเข้มแข็งเลขเจ็ดสดาผลไอกดไลค์กลางอินสตาแกรมอดีตแฟนสาวลาล่าอาสยามจากกรณีที่มีข่าวเมาออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเลขเจ็ดสดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยการมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านลาล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงความรักเอาไว้ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์รูปภาพเปลี่ยนลุคใหม่ทำผมหยิกซึ่งงานนี้ทางด้านอดีตแฟนหนุ่มอย่างเลขเจ็ดสดาก็ได้เข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการง้อแฟนสาวหรือไม่แต่อย่างใดหรือทุกอย่างจบลงแล้วแค่เป็นการไลค์เพื่อนเท่านั้นจ้าเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่แท็กหวานใจไมค์ทาริกาหรือว่าจะเป็นเรือนหอเพชรกฤตสร้างบ้านหลังใหม่
หลังเปิดตัวศึกษาดูใจกันมาได้3ปีกว่าทั้งคู่ก็ลงรูปภาพคู่สวีทตาหวานกันในอินสตาแกรมอย่างสม่ำเสมอสำหรับหนุ่มเพชรกฤตตะวันพงแฟนสาวไมค์ทาริกาอินสุวรรณพิสูจน์รักให้ฝ่ายหญิงเชื่อมั่นหลังเคลียร์ข่าวหนุ่มเจ้าชู้พร้อมทั้งเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไมค์คือผู้หญิงที่ใช่เพชรกฤตปลื้มเปิดตัวไมค์กระแสดีเผยนี้คือคนที่ใช่เพชรกฤตได้เลิกเปิดตัวไมค์เป็นทางการแจ้งถือเคล็ดกลัวเลิกคงทำบุญหนุนรักที่แท้ดาราสาวคนนี้เองเพชรยอมรับคบเป็นแฟนมา2ปีหลังเจอที่ช่อง3บ่อยยันไม่ได้ปิดล่าสุดหนุ่มเพชรกฤตโพสต์ไอจีสตอรี่รูปบ้านที่กำลังสร้างพร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมเผยว่าใกล้ละใกล้จะหมดเงินละและได้แท็กหาหวานใจไมค์ทาริกาจนแอบมีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าบ้านที่กำลังสร้างใช่เรือนหอของทั้งคู่หรือเปล่า